วยวันนี้ผมเตรียมที่จะแพ็กชวนชมต้นนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ถางทองจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีผู้ที่ซื้อชวนชมต้นนี้ก็คือพี่อนุสักนะครับซึ่งก็ซื้อชวนชมจากทีวีชวนชมไปหลายต้นละจ่ายสตุ้งสตางค์มาตั้งแต่ก่อนวันแม่นะครับแต่ว่าให้ผมส่งชวนชมให้หลังหมดเทศกาลวันแม่ไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะไปส่งให้นะครับผมล้างดินออกแล้วก็ตัดแต่งรากให้ท่านด้วยนะครับเพราะเห็นว่าท่านนี่ค่อนข้างที่จะธุรกิจร้านค้าของท่านนี่ค่อนข้างที่จะยุ่งเลยนะฮะก็เลยตัดแต่งเกือบเสร็จนะครับมีบางเส้นเท่านั้นที่ยังลังเลว่าท่านจะเก็บไว้หรือไม่ผมก็ยังไม่ตัดนะครับทีนี้มาถึงที่กิ่งของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นชวนชมที่ทิ้งกิ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นละนะฮะทิ้งกิ่งนะครับอย่างเนี้ยนะฮะอันนี้ก็ทิ้งกิ่ง2กิ่งแต่ว่ากิ่งที่เขาทิ้งชั้นล่างเนี่ยนะครับเป็นกิ่งที่แตกออกมาใหม่เป็นกิ่งสั้นนะครับท่านสามารถที่จะตัดออกได้เลยนะครับกิ่งพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยนะครับกิ่งสั้นพวกเนี้ยนะครับกิ่งที่อยู่แตกออกมาหลังกิ่งชั้นแรกเนี่ยนะครับชั้น1เนี่ยนะครับถ้าท่านเลาะกิ่งพวกเนี้ยกิ่งสั้นๆเล็กๆออกเนี่ยนะครับท่านก็จะได้กิ่งหลักกิ่งรอบเนี่ยทั้งหมด4กิ่งนะครับแล้วก็มีกิ่งเมนก็คือกิ่งนี้ก็จะทำให้ได้ไม้ทฤษฎี5กิ่งก็จะเป็นไม้ที่สวยงามนะครับไม้ในชุดนี้ยังที่รอระบายในโต๊ะที่2จากสวนพี่ตู่เนี่ยยังมีอีก3ต้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะ เร่งระบายให้ท่านที่สนใจเพราะว่าก็ยังมีบางท่านนะครับถามมาทาง Facebook บ้างทางโทรศัพท์บ้างทาง LINE บ้างว่าอยากจะได้ชวนชมไปปั้นนะครับก็เดี๋ยวไงผมจะทยอยถ่ายทำแล้วก็ขายทางทีวีชวนชมให้นะครับทีนี้มาถึงต้นนี้ครับเป็นสายพันธุ์เพชรฟอร์มสวยเลยตัวนี้จะประมูลนะครับคาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้
หรือวันมะรืนนะครับผมสามารถที่จะถ่ายทำได้แล้วหลังจากถ่ายทำเสร็จเนี่ยในวันต่อไปก็จะเปิดโอกาสให้ประมูลกันฟอร์มกิ่งของเขาเนี่ยมาแบบเจ็บมากนะครับเป็นไม้ที่โอ้โหสวยทุกสัดส่วนแล้วครับตั้งแต่โคดลำต้นแล้วก็มาที่ฟอร์มกิ่งนะฮะฟอร์มกิ่งของเขากิ่งมาเยอะจริงๆนะฮะแล้วกิ่งก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่ากิ่งของเขาเนี่ยไม่ยืดยาวนะครับก็เป็นฟอร์มวงกลมครึ่งวงกลมนะฮะอย่างนี้พอเป็นไม้ใหญ่ก็สวยงามแล้วครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของไม้ขนาดกลางนะฮะในวันที่ผมจะประมูลเดี๋ยวผมจะยกดินยกตุ้มของเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นโคดเห็นรากของเขาอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไม้ที่พี่ตู่แกจัดรากไว้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านที่อุดหนุนไม้จากทีวีชวนชมนะครับขอบพระคุณพิเศษสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามทีวีชวนชมด้วยครับ